สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจันทร์วันหยุดชดเชยวันนี้นะครับยังมีรายการสนธิยานชัดครบจบจริงเหมือนเดิมแต่วันนี้พิเศษครับมีแขกรับเชิญนะครับที่ผมคิดว่าแฟนข่าวสนธิยานที่ติดตามสนธิยานมาจะรู้จักแขกรับเชิญท่านนี้ดีครับเป็นนักร้องดังที่หันมาสนใจความเป็นไปของสังคมผมไม่พูดว่าเป็นความสนใจทางการเมืองนะครับเป็นความสนใจต่อสังคมโดยเฉพาะความเป็นไปของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ถูกคนกลุ่มหนึ่งย่ำยีโจมตีบิดเบือนใส่ร้ายนะครับวันนี้เธอมาเป็นแขกของรายการผมนะครับคุณอุ๊หฤทัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหัวข้อนะครับท่านผู้ชมที่จะมาพูดคุยกันวันนี้เนี่ยนะครับน่าสนใจเป็นเรื่องที่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับได้พูดถึงกระบวนการการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เรียกว่าฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาและก็พุ่งเป้าโจมตีไปยังกลุ่มคนที่เธอเรียกว่าสลิ่มเป็นคนดังเหมือนกันนะครับเพิ่งเป็นข่าวใหญ่โตเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับว่าจะไปร่วมก่อตั้งกลุ่มแคร์นะครับกับบรรดานักเคลื่อนไหวอดีตฝ่ายซ้ายที่อยู่กับคุณทักษิณอยู่กับพรรคไทยรักไทยก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับหมอเลียบหมอมิ้งเธอคือคุณคำผกานะครับประเด็นที่จะพูดถึงวันนี้นะครับเริ่มต้นจากการที่คุณอุ๊ได้ไปดูนะครับคลิปบางคลิปที่คุณคำปากกาพูดนะครับสลิ่มไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่ เกิดการสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อปีที่ผ่านมานะคะการก่อรูปของสลิ่มเนี่ยได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ทศวรรษตั้งแต่ทศวรรษที่70คือ2516-19เป็นต้นมาแล้วสลิ่มจำพวกแรกนะคะแขกอยากจะเรียกว่าเป็นสลิ่มไร้อุดมการณ์นะคะหรือปัจจุบันนี้ก็คือสลิ่มพันธมิตรสลิ่มเสื้อเหลืองทั้งหลายนะคะคุณคำปากกาก้าวล่วงนะครับไปถึงคนอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คุณอุ๊บอกว่านี่เธอต้องขอใช้สิทธิ์ในการพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจผมจึงเชิญมาพูดคุยในวันนี้อ่ะเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ดูคลิปแล้วคือคลิปนี้มันเป็นงานเสวนางานเสวนาหนึ่งนะคะซึ่งอุ๊กก็ไม่ทราบว่าที่ไหนแต่ว่าในคลิปเนี่ยมีความยาวประมาณ13นาทีซึ่งบทความที่คุณคำผกาอ่านเนี่ยนะคะทำให้อุ๊กมีความรู้สึกกังวลนะคะจริงๆแล้วจะใช้คำว่าสะเทือนใจก็คงไม่คงได้หรือไม่ได้อุ๊กไม่ทราบแต่ว่ากังวลมากกว่ากังวลว่ากังวลว่าคำพูดในลักษณะที่พยายามจะเรียบเรียงนะคะจัดหมวดนะคะของผู้ที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็คือสลิ่มนะคะแล้วก็เป็นอุปสรรคกับประชาธิปไตยนะคะซึ่งพวกเราเนี่ยก็มีความเป็นกังวลว่าเด็กรุ่นใหม่นะคะที่ฟังคลิปนี้นะคะหรือชาวบ้านเนี่ยเขาจะรู้สึกแย่แล้วก็มันก็จะเกิดเป็นความเกลียดชังแล้วก็มันจะกลายเป็น hate speech นะคะหรือคำพูดที่แบ่งแยกนะคนในสังคมให้เป็นซ้ายเป็นขวาแล้วก็ลักษณะของความงมงายจากการถูกครอบงำของสื่อจากเขาเรียกว่ารากฐานอำนาจความมั่นคงของประเทศที่เรามีความผูกพันเกี่ยวร้อยกันจากประวัติศาสตร์ครับนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นเสรีนะเป็นเสรีนิยมใหม่ข
ของเราเป็นเก่าซึ่งจริงๆเราอุ้มไม่อยากจะให้มันแบ่งแยกมันทำให้เกิดความสับสนของคนรุ่นใหม่หรือว่าเยาวชนหรือเด็กในอนาคตครับนะคะ hate speech เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่วิตกกังวลมากนะคะใครวิตกกังวลในโลกนี้เนี่ยนะคะเขาแบนไปแล้วใช่จะสร้างความเกลียดชังแม้แต่Facebook เนี่ยนะคะอย่างโคคาโคล่าเนี่ยตอนนี้เริ่มต่อต้านใช่เขาถอนสปอนเซอร์เพราะเขารู้แล้วว่าคำพูดที่ทำให้เกิดความเกลียดชังนั้นเนี่ยมันทำให้สังคมเนี่ยคนมันฆ่ากันในอดีตก็มีอย่างเช่นเอาฮิตเลอร์หรือคนเยอรมันเนี่ยฮิตเลอร์ที่เป็นเขาเรียกอะไรผู้นำเอาคนยิวมาลงแก๊สใช่ไหมคะหรือว่าพวกเลดการ์ดหรือว่าซ้ายแดงเขมรแดงเอาคนชนชั้นต่างๆที่มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองไม่ตรงกับตัวเองเอามาฆ่าที่เรียกว่าทุ่งสังหารอันนั้นมันคือสิ่งที่ประชาคมโลกเนี่ยเขารู้นะคะจากการเรียนรู้ความเจ็บปวดในประวัติศาสตร์ก็เห็นก็อยู่ว่า hate speech เนี่ยถ้าว่าเริ่มทำกันแบบนี้สังคมเนี่ยมันจะแย่นำไปสู่การเผชิญหน้าถูกต้องทีนี้เนี่ยไอ้ hate speech ที่ว่านะสิ่งที่พูดเกลียดชังเนี่ยก็แยกขวาแยกซ้ายสลิมคุณกรรมการแยกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกนี่ก็คือพวกสลิมไร้อุดมการณ์สลิมที่ถูกหลอกตั้งแต่ยุคคุณคำพกาบอกว่ายุค2516 2519ช่วงเดือนตุลามีการเรียกร้องการชุมนุมของนักศึกษาเขาบอกว่าสลิมไร้อุดมการณ์พวกนี้เนี่ยกลัวการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนนะคะก็คือกลัวคอมมิวนิสต์นะคะ2ก็คือคอมมิวนิสต์2ก็คือสลิมที่เป็นอมาตย์อมาตย์สลิมที่เป็นอมาตย์เดี๋ยวก่อนนะอุเสริมนิดนึงสลิมที่เป็นอมาตย์ถ้าหากว่าเขาจะเป็นขวาหรือเขาจะเป็นกษัตริย์นิยมนั่นเป็นหน้าที่ของเขาหรือเปล่าคะไม่เป็นไรสองและที่สามสามก็คือสลิมที่กลายร่างอวตารจากเคยสนับสนุนฝ่ายซ้ายในอดีตยุคเคลื่อนไหวยุค14ตุลา6ตุลากลายมาเป็นสลิมปัจจุบันนี้คล้ายผมพี่โดนเต็มๆเหรอไม่เป็นไรกลายมาเป็นก็เป็นสลิมอวตารสลิมกายร่างคือใช้คำพูดลักษณะแบบทิ่มแทงดูถูกนะคะซึ่งอุ๊ไม่เห็นด้วยแล้วก็วันนี้พอดีอุ๊ได้พบพี่ต้อยอุ๊ก็คิดว่าอุ๊อยากจะพูดเรื่องนี้ค่ะทีนี้เนี่ยเราจะแลกเปลี่ยนให้เห็นนะครับว่า3ประเด็นที่ว่าและภาษาที่เราเรียกว่าความเกลียดชังเวลาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับสังคมนะครับที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะเอาสลิมอวตารแบบผมก่อนเนี่ยนะสลิมอวตารตามที่คุณคำปากาว่าเนี่ยนะครแน่นอนครับผมเรียนย้ำมาเสมอครับท่านผู้ชมว่าเมื่อตอนผมเป็นนักศึกษาผมก็เป็นนักศึกษาที่เขาเรียกว่าฝ่ายก้าวหน้าต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมคะนะครับมีเพื่อนฝูงมากมายที่เติบโตมาด้วยกันจนถึงปัจจุบันทำกิจกรรมหรือเปล่าคะใช่ครับกิจกรรมใช่ครับแล้ววันนี้เปลี่ยนไปเนี่ยนะถามว่าทำไมถึงเปลี่ยนะนะมันก็มีประเด็นว่าวันที่เราฟังข้อมูลต่างๆเนี่ยเราฟังด้านเดียวเราฟังด้านเดียวเราไม่ได้ศึกษาลงอย่างจริงจังนี่เป็นประเด็นที่ตอนนั้นพี่ต้อยฟังข้อมูลจากไหนอ๋อจากตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแสดงว่ามีพรรคคอมมิวนิสต์นะคะขับเคลื่อนถูกต้องแทรกแซงถูกต้องนะคะในหมู่นิสิตนักศึกษาถูกต้องจริงอ๋อมันเรื่องจริงแล้วคนที่เป็นผู้นำนักศึกษาทุกคนที่อยู่ในยุคนั้นยอมรับทุกคนค่ะแล้วรอบประเทศเพื่อนบ้านในขณะนั้นก็เป็นเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์แล้วค่ะแต่เราเนี่ยเวลาเราฟังเนี่ยเราฟังด้านเดียวด้วยอารมณ์โกรธแค้นแต่พอเราโตขึ้นมันจะมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งเข้ามานะครับแต่มีพวกที่มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งเข้ามาก็ไม่เปลี่ยนนะครับทีนี้เราก็ดูระหว่างคนเปลี่ยนที่ไม่เปลี่ยนเนี่ยนะระหว่างคนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเนี่ยใครผิดใครถูกพี่จะยกตัวอย่างอันนี้ให้ฟังประเทศจีนจีนเนี่ยอดอยากยากจนเพราะที่ดินอยู่ในมือขุนศึกขุนนางพรรคคอมมิวนิสต์จีนนำโดยเหมาเจ๋อตงเปลี่ยนแปลงการปกครองกลายเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์ทำให้ที่ดินที่อยู่ในมือขุนนางทั้งหลายเนี่ยนะครับกลับมาอยู่ในมือของรัฐและกระจายประชาชนทำมาหากิน
ระบบคอมมิวนิสต์ของจีนเนี่ยครับก็มาอดๆอยากๆไอ้พวกที่คุมอุดมการณ์คอมมิวนิสต์กลุ่มหนึ่งเขาเรียกแก๊งสี่คนอันนี้บ้าอุดมการณ์คอมมิวนิสต์มีผู้นำคอมมิวนิสต์คนหนึ่งซึ่งคิดไม่เหมือนพวกนี้ชื่อเติ้งเสี่ยวผิงนี่คิดเปลี่ยนแปลงนะเติ้งเสี่ยวผิงบอกว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยจีนตายแน่ยังไงก็อดอยู่ดีตายแน่ยังไงก็เติ้งเสี่ยวผิงบอกเราจะต้องปรับตัวเองให้สอดคล้องกับโลกและเหมาะสมกับลักษณะของตัวเองเห็นไหมฮะเหมาะสมกับโลกและเหมาะสมกับตัวเองและสอดคล้องกับโลกวันนี้เนี่ยประเทศจีนร่ำรวยไหมรวยมากรวยมากประเทศไหนก็ต้องการพึ่งพาอาศัยค่ะต้องการค้าขายด้วยค้าขายด้วยอยากนักท่องเที่ยวจีนมาประเทศไทยเนี่ยก็เหมือนกันถามว่าที่จีนรวยขึ้นเพราะอะไรก็เพราะคอมมิวนิสต์เปลี่ยนเปลี่ยนเอาระบบเศรษฐกิจของทุนนิยมบางส่วนมาปรับใช้กับระบบของคอมมิวนิสต์ค่ะนี่พวกเขาเปลี่ยนเปิดเป็นประเทศเสรีการค้าเสรีเปิดกว้างไม่หมดค่ะไม่หมดมันมีลักษณะเฉพาะมีเงื่อนไขด้วยของตัวเองค่ะของตัวเองค่ะในขณะที่เราดูสหรัฐอเมริกาโควิดค่ะจีนเนี่ยเป็นประเทศใหญ่นะมีคน 1,400 ล้านสหรัฐอเมริกามีคน320กว่าล้านสหรัฐอเมริกาคุมไม่ได้ว่าทำไมคุมไม่ได้เพราะว่าคือกูเพราะว่าศูนย์กลางอำนาจเนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าการที่แบบว่าสามารถที่จะควบคุมได้โดยการใช้อำนาจรัฐที่สามารถที่จะมีกฎบังคับใช้ว่าคนจะต้องปฏิบัติตามเผด็จการค่ะนั่นน่ะคือทำให้นั่นคือการควบคุมโรคระบาดได้เผด็จการคือจีนเผด็จการประเทศไทยแก้ปัญหาได้คนชื่นชมกันทั่วโลกถูกไหมเพราะว่าเราประกาศพรก.ในส่วนเพราะว่าสามารถที่จะใช้อำนาจเด็ดขาดได้สำหรับคนที่ยับยั้งขัดกับแล้วก็ทำตัวเป็นอุปสรรคกับการยับยั้งโรคระบาดถูกสหรัฐอเมริกาทำไมไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าคนเสรีคนต่อต้านคนต่อต้านคนไม่เชื่อหมอกูสิทธิกูสิทธิกูจะเข้าห้างมึงจะมาบังคับให้กูปิดจมูกฉันจะไม่ใส่หน้ากากเออมึงห้ามกูอยู่ใกล้กูจะไปนอนชายหาดนี่เป็นสิทธิเสรีภาพของฉันถูกต้องถูกต้องและในขณะเดียวกันประเทศไอ้สหรัฐอเมริกาที่กดขี่ข่มเหงคนดำตั้งแต่ความเป็นทาสระหว่างที่ต้องทำให้คนผิวขาวนะต่อสู้กับคนผิวดำปลดแอกและจนถึงทุกวันเหยียบย่ำย่ำยีจนฟลอยตายคนดำออกมาต่อสู้อีเนี่ยเสรีนิยมที่อีพวกนี้ชอบนะไหนบอกว่าเท่าเทียมไหนบอกว่าเท่าเทียมนี่คือประชาธิปไตยทั้งที่ตัวเองก็เป็นต้นแบบของระบอบประชาธิปไตยที่มีการใช้การปกครองแบบเสรีภาพแต่ตัวเองกลับไม่มีเสรีภาพขั้นพื้นฐานให้กับราษฎรของตัวเองเลยและที่สำคัญอีสิทธิและเสรีภาพเนี่ยมันจะต้องใช้ด้วยความรู้สึกคำนึงถึงหน้าที่ที่เราต้องมีต่อคนอื่นและต่อสังคมถูกไหมสังคมมันถึงจะอยู่กันงดงามพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังอีกกันพูดนะสลิมนะไอ้พวกอำมาตย์นะไอ้พวกนี้จงรับคดีสถาบันว่าเราจงภาคภูมิใจที่เราเป็นสลิมนะภาคภูมิใจที่เราต้องการในบ้านเมืองสงบคือประเด็นมันเป็นอย่างนี้ค่ะประเด็นก็คือว่าคุณคำพกาเนี่ยจะพูดในลักษณะที่ว่ารัฐนะคะของประเทศไทยเนี่ยก็คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยที่ผ่านมานี้เนี่ยพวกเราสลิ่มเนี่ยนะคะยืนพวกเรากลายเป็นสลิ่มโดยปริยายนะคะพวกเรานั้นเนี่ยเป็นพวกกษัตริย์นิยมเป็นพวกอนุรักษ์นิยมเป็นพวกขวาจัดพวกนี้เนี่ยหรือว่าพวกเราเนี่ยถูกครอบงำโดยสื่อสิ่งพิมพ์โดยบทเพลงรักชาติปลุกชาติโดยโทรทัศน์สื่อโทรทัศน์วิทยุแล้วก็คุณคำพกาก็จะอ้างว่าสื่อเหล่านี้เนี่ยครอบงำแล้วก็บิดเบือนแล้วก็ฝังประวัติศาสตร์ด้านเดียวให้กับคนไทยนั้นรักชาติรักสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะอู้ก็มีคำถามอยากจะถามว่าแล้วมันผิดตรงไหนล่ะคะในเมื่อระบอบการปกครองของประเทศไทยก็ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญว่านะคะประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแล้วมันจะไม่ดีตรงไหนถ้าว่าคนในประเทศเรายกย่องเทิดทูนพระประมุขมันไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแล้วก็สื่อต่างๆเนี่ยนะคะที่เราได้เผยแพร่คุณงามความดี
นะคะหรือว่าเกียรติประวัติของบูรพกษัตริย์แต่ไหนแต่ไรมามันก็เป็นการเรียงร้อยให้กับเด็กและเยาวชนหรือว่าคนเนี่ยได้รู้จักรากเหง้าของตัวเองอ่ะทีนี้เนี่ยพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าสิ่งที่อู๋พูดมาเนี่ยนะพี่จะเปรียบเทียบกับอเมริกานะเปรียบเทียบกับอเมริกาว่าไอ้ประชาธิปไตยนะที่ฝังอยู่ในหัวเสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยมันมาจากอเมริกามาจากยุโรปอีประเทศเหล่านี้นะมันกดขี่ข่มเหงคนเอารัฐเราเปรียบคนคำถามจะถามไปทั่วโลกด้วยไปทั่วโลกกดขี่ก็ถูกต้องเป็นจักรกวรรดินิยมไปล่าก็เป็นเมืองขึ้นถามว่าความคิดระหว่างคำกาบอกว่าเราไปรับเอาความคิดเหล่านี้มาถูกครอบงำถามแล้วความคิดเขาแบบนั้นมาจากไหนถูกครอบไหมมาจากประเทศเสรีอ่ะก็แสดงว่าคุณถูกครอบเหมือนกันและพอถูกครอบคุณก็คิดว่าความคิดของคุณเนี่ยก็คือถูกฝรั่งหลอกถูกต้องเลยนี่ตบโต๊ะหน่อยเพราะอะไรจะพูดให้ฟังนะค่ะกรุงรัตนโกสินทร์เราเนี่ยนะค่ะเกิดขึ้นเนี่ยนะเมื่อปีพ.ศ.2325ค่ะประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมเนี่ยคือวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยวันชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะ2429อ๋อช้ากว่าเรา4ปีค่ะอเมริกากับกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ย223 23ขอโทษครับค่ะ2325กับ2329 29ห่างกัน4ปีค่ะห่างกัน4ปีเนี่ยนะครับในวันนั้นรัฐธรรมนูญอเมริกาเนี่ยรับรองการมีทาสในข้อที่1ค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับต่อสู้กันนะต่อสู้กันตั้งประเทศมา70 80ปีฝ่ายเหนือฝ่ายใต้สู้กันเกิดสงครามกลางเมืองเพื่อเลิกทาสประเทศเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จพ่อรัชเลิกทาสมีคนตายมั้ยไม่มีตกลงระบบกษัตริย์ดีมั้ยเพราะอะไรครับเพราะการที่คนไทยอยู่กันด้วยแบบอนุรักษ์นิยมรักกันพื้นฐานสภาวะจิตใจที่เชื่อมโยงอยู่ด้วยกันด้วยความงดงามทางจิตใจอ่ะค่ะมันทำให้สังคมเราเนี่ยนะเป็นสังคมในลักษณะพิเศษแล้วเราอยู่รอดมาได้ดูโควิดดิไม่มีใครประชาชนคนไหนเนี่ยไปด่าลุงตู่เลยประกาศพรกฉุกเฉินเพราะเขารู้สึกว่านี่ทำให้เราเนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุขรับผิดชอบต่อสังคมวันนี้นะประเทศไหนก็มองว่าไทยจะเป็นผู้ที่ฟื้นเศรษฐกิจได้ก่อนคนอื่นเราอู้อยากจะเสริมตรงนี้นิดนึงนะคะอู้อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ไม่เคยเป็นอุปสรรคกับประชาธิปไตยนะคะแต่ว่าอุปสรรคของประชาธิปไตยจริงแล้วคือนักการเมืองที่ทุจริตนะคะเราก็มีการเลือกตั้งกันมานมนานถูกไหมคะแล้วก็มีการยุบสภามีการตรวจสอบนะคะว่าด้วยการทุจริตคอร์รัปชันผลสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีการพิสูจน์แล้วในกระบวนการยุติธรรมว่ามีการกระทำความผิดจริงจากพยานและหลักฐานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะอ้างว่าพวกอนุรักษ์นิยมพวกกษัตริย์นิยมเป็นอุปสรรคกับประชาธิปไตยไม่ใช่เพราะประเทศเรามีรัฐธรรมนูญมีการเลือกตั้งแล้วก็มีกฎหมายควบคุมคัดกรองแล้วก็ตรวจสอบนักการเมืองที่ทำการทุจริตเราไม่ได้รังเกียจใครแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนำมาซึ่งการติดคุกติดตารางแล้วก็การหนีคุกหนีตารางแล้วก็ไปต่างแดนแล้วก็เกิดความแตกแยกกันเกิดขึ้นนะคะคนที่ถูกเรียกว่าสลิ่มทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเกิดจากการรวมสีต่างหากประเด็นนี้อุ๊ยอยากจะพูดด้วยนะคะจริงๆแล้วอ่ะมันคือการรวมสีของคนขึ้นมาต่อต้านการทุจริตของนักการเมืองนะคะมันประเด็นมันแค่นั่นเองแต่ว่าทำไมคุณคำพกาไม่คิดล่ะคะว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยที่คุณคำพกาเนี่ยพูดว่าเป็นสมัยเดียวที่มีการเปิดให้มีวิทยุชุมชนหมายความว่ายุคคุณทักษิณยุคเดียวนั่นหรือที่แผ่นดินไทยนั้นมีประชาธิปไตยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ในความคิดเห็นของอู๋อยากจะพูดว่าข้อดีของคุณทักษิณเนี่ยที่มีดีก็โอเคแต่ว่าในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะคนไทยที่เขาออกมาต่อต้านก
การทุจริตของคุณทักษิณนั้นต่างหากที่มันเป็นประเด็นถูกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ไงจะอธิบายฟังว่าเวลาการติดยึดกับกรอบวันหนึ่งในห้วงเวลาหนึ่งแบ่งขวาแบ่งซ้ายวันนี้เหมือนพี่ยกตัวอย่างประเทศจีนนะครับจีนพาให้ประชาชนก็มีความสุขความจริงจีนเนี่ยนะครับเคยเกิดกรณีที่รุนแรงครั้งหนึ่งคือการประท้วงนักศึกษาที่จตุรัสเทียนอันเหมินนะครับและจีนทำการกวาดล้างอย่างรุนแรงเราก็สะเทือนใจนะแต่จีนเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ทำวันนั้นนะครับอเมริกาที่แทรกแซงนักศึกษาวันนี้ประเทศเขาไม่เป็นแบบนี้นี่คือประเด็นที่เวลามันมีข้อมูลแต่ละห่วงแต่ละช่วงเวลาวันนี้มันจะมีขวามีซ้ายตรงไหนเมื่อจีนที่เป็นคอมมิวนิสต์ที่เป็นฝ่ายซ้ายไปเอาอุดมการณ์ทุนนิยมมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับประเทศเขาทุกประเทศพยายามเดินไปตามกฎเกณฑ์ของตัวเองแต่มีคนบางกลุ่มบางพวกอยากจะเดินตามก้นไอ้ประเทศที่กำลังลงเหวสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากโควิดคือสหรัฐอเมริกาและยุโรปจะลงเหวใช่ขั้วของโลกจะเปลี่ยนเมื่อขั้วของโลกจะเปลี่ยนเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าในประเทศเราจะต้องยืนข้างโน้นข้างนี้เราก็กลับมาดูประเทศเราคือใช่ว่าเลิกได้แล้วจะเป็นซ้ายจะเป็นขวาตอนนี้คือโลกนะเขาไปกันถึงไหนแล้วหลายประเทศที่มีจุดยืนที่พยายามแบ่งโลกนี้เป็นซ้ายเป็นขวาหรือคอมมิวนิสต์การปกครองแบบอำนาจแบบรวมศูนย์หน้ารังเกียจอะไรก็แต่สุดท้ายแล้วประเทศเหล่านั้นกลับรอดถูกแต่ว่าพวกตัวเองที่บอกว่านิยมเสรีแบบก้าวหน้ากับนำพาคนตายเป็นแสนๆทีนี้เนี่ยพี่ยกตัวอย่างว่าเรามาดูสิ่งที่อุพูดแต่แรกอะไรนะภาษาอังกฤษพี่มันก็จะ hate speedคือการพูดให้เกลียดชังค่ะเวลาจะเคลื่อนไหวการเมืองนี่เป็นบทเรียนเราตอนพี่ถูกชักชวนเป็นคอมมิวนิสต์นี่บอกว่าพวกสลิ่มอวตารคอมมิวนิสต์จะบอกว่าเราต้องฆ่าคนสักล้านตอนนั้นเราอายุ19เพื่อให้ประชาเอาสลิ่มไปลมแก๊สไม่ไม่รอไม่แบบว่าเฮสปีดที่แบบว่าไอ้พวกสลิ่มที่มันแก่ๆแล้วเนี่ยอยากให้มันตายหรือไอ้พวกอนุรักษ์นิยมหรืออะไรตอนนั้นคือทำเนี่ยมันมาจากกระแสของกัมพูชาพวกนี้เมื่อไหร่จะตายสักทีอะไรอย่างงี้กัมพูชาไม่ตอนที่เขามาชวนเราพี่ต้อยกำลังจะบอกว่าวิธีนี้ไม่ใช่วิธีใหม่แต่เป็นวิธีเก่าที่เคยใช้แล้วในอดีตการพูดการมาชักจูงแบบนั้นและถามว่าทำไมทุกวันเราเปลี่ยนไปเราเปลี่ยนไปเพราะความคิดที่มาปลุกเราแบบกัมพูชาท้ายสุดเนี่ยนะกัมพูชาก็เจ๊งไปคาเมนแดงตายหมด สิ่งที่โลกเนี่ยมันควรจะอยู่มันควรจะดำเนินการเนี่ยนะครับก็คือความรักความเมตตาที่คุณมีต่อกัน นี่คือสิ่งที่มนุษย์มันควรจะมีต่อกันนะครับ เวลาพวกนี้โจมตีมันโจมตีตามทฤษฎีมันเหมือนกับม้าที่อยู่ในกำบังแล้วกูมุ่งไปข้างหน้าถามว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะทำอะไรให้คุณนะเสียหายในขณะที่นายทุนใหญ่ๆนะแม้ทักษิณชินวัตรนะยกตัวอย่างนะชื่นชมนะมาทำงานอยู่ที่ไวท์ทีวีเนี่ยนะหนึ่งจ่ายสัมปทานรัฐราคาถูกๆเพื่อจะโกบโกยไอ้สัมปทานรัฐที่ไปเอาคลื่นมาจ่ายถูกๆเป็นของคนไทยทั้งชาติอันนั้นคุณคำภกาชอบนิยมชื่นชมไม่พูดเป็นของคนไทยทั้งชาติมึงโกบโกยมาไว้ในสกุลตัวเองนี่ไงนี่ไงคือความหมายของเสรีนิยมประชาธิปไตยแล้วมาพูดเรื่องประชาธิปไตยทั้งๆที่เป็นนักการเมืองทุจริตโกงกินน้องสาวทุจริตคอร์รัปชันหักหลังเพื่อนพยายามทำลายกระบวนการยุติธรรมไทยในการนิรโทษกรรมให้คนที่ทำความผิดและทุจริตจำนำข้าวเป็นแสนล้านหักหลังเพื่อนให้เพื่อนติดคุกคุณธรรมไม่มีคุณคำประกาศไม่พูดพูดกันแต่เรื่องว่าประชาธิปไตยสร้างความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองนั่นอันนี้ไม่ใช่มาทำแล้วประเด็นอีกประเด็นนึงก็คือว่าเขาบอกว่าการบิดเบือนประวัติศาสตร์การให้คนไทยได้เรียนประวัติศาสตร์ด้านเดียวนะการใช้สื่อจากอำนาจที่รวมศูนย์ของประเทศไทยเนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยได้รับเขาเรียกอะไรการครอบงำการปลูกฝังให้รักชาติก็มันเป็นแบบนี้ก็เนี่ยมันกับอยู่ในกระบัง วันนี้นะโลกของการสื่อสารเนี่ยนะ มันเชื่อมโยงหมด มันเชื่อมโยงหมดแต่สิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือคนรุ่นใหม่ที่รับข้อมูลด้านเดียวประเด็นนี้นะคะพี่ขอเสริมนิดอีกนิดนึงนะคะอุ๊อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะ
ก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าถูกปิดหรือถูกกดหรือถูกบีบบังคับให้เรียนรู้นะคะอันนี้คุณคำพการเนี่ยบิดเบือนเพราะว่ามีนักประวัติศาสตร์ตั้งเยอะแยะที่ออกมาตั้งข้อสังเกตหรือว่าเขียนวิชาการในด้านของตัวเองนะคะตั้งเยอะแยะมากมายไม่งั้นคนอย่างคุณนิธิเอียวศรีวงศ์อย่างคุณสมศักดิ์เจียมอย่างคุณชาญวิทย์นะอย่างคุณใครอีกนะคะสุจิตวงเทศเนี่ยตอนอุ๊เป็นวัยรุ่นเรียนช่างศิลป์อุ๊ก็ชอบอ่านหนังสือของพวกท่านเนี่ยเหล่านี้เนี่ยจบช่างศิลป์ด้วยใช่ค่ะตาเคยเรียนนะคะแล้วก็ก่อนที่มาเป็นนักร้องเพราะฉะนั้นนักวิชาการเหล่านี้เนี่ยก็อยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีบทความวิชาการเยอะแยะมากมายไม่งั้นอุ๊จะเคยอ่านได้ยังไงแสดงว่าคุณคำปากกาคุณเข้าใจผิดประเทศไทยนั้นแท้จริงแล้วเขาเปิดกว้างและเป็นเสรีหรือแกล้งเข้าใจผิดแกล้งเข้าใจผิดเป็นการใส่ร้ายนะคะว่าประเทศไทยนั้นปิดกั้นให้ข้อมูลครอบงำด้านเดียวซึ่งมันไม่เป็นความจริงคนเนี่ยสามารถที่จะอ่านบทความของนักวิชาการเหล่านั้นแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปแล้วก็พิจารณาได้ด้วยตัวเองเพราะหลักการเนี่ยก็คือว่าขอให้คุณมีใจที่เปิดกว้างไม่ใช่อยู่ในกำบังนะแล้วคุณก็จะเห็นโลกอีกโลกแล้วเลิกเป็นซ้ายได้แล้วนะคะในความคิดเห็นของอู้เนี่ยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศตอนนี้หรือโลกตอนนี้เขาเดินหน้ากันอย่างเดียวไม่ต้องซ้ายไม่ต้องขวานะคะแต่ว่าถ้าถามว่าเราจะเป็นอะไรแล้วแต่นะคะเรารักประเทศของเรารักผู้คนใช่รักเพื่อนมนุษย์ใช่ไม่มีความเกลียดชังไม่ได้ว่าจะต้องเอาคนหรือสลิ่มอะไรมาฆ่ากันและหากว่าเรามีความคิดเห็นไม่ตรงกันเราควรที่จะโต้แย้งกันด้วยหลักเหตุและผลนะคะมีความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นทัศนคติอะไรที่เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองให้ประเทศเราแก้ไขไปคุณไม่ชอบลุงนั่นคุณไม่ชอบลุงนี่คุณก็พูดสิคุณมีข้อมูลมีหลักฐานแฉมาใช่ถูกต้องเราก็พร้อมที่จะตรวจสอบใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารักผลประโยชน์ของประเทศของเราถูกไหมคะแต่ถ้าคุณจะมาสั่นคลอนความมั่นคงแบบเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนแล้วแล้วคนไทยส่วนหนึ่งก็สู้ขึ้นมาใช่มันก็นำไปสู่การฆ่ากันแล้วคนรุ่นลูกของเราลูกของลูกพวกคุณใช่ไหมเด็กในอนาคตเนี่ยเขาฆ่ากันตายคุณจะรับผิดชอบไหมเพราะว่าเรื่องพวกนี้คุณจะบอกว่ามันไม่จะไม่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ค่ะเพราะว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศเพื่อนบ้านรอบๆประเทศเราอย่างเขมรเวียดนามนะคะลาวหรือพม่าที่มีการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติเขาผลในท้ายที่สุดเขาก็เกิดสงครามเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ใช่ครับเขมร3ฝ่ายถูกไหมคะประเทศพวกนั้นในท้ายที่สุดก็เป็นประเทศที่เติบโตล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นครับท่านผู้ชมครับได้สาระไหมครับกับผู้หญิงคนนี้นะครับคุณอุ๊หฤทัยคนที่ประกาศว่าจงรักภักดีนะครับและความหมายของคำประกาศว่าจงรักภักดีของเธอวันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่ามิติแห่งความคิดนั้นมีมิติที่ล้ำลึกความหมายว่าล้ำลึกไม่ใช่ว่าคิดเหมือนผมมานั่งคุยกับผมแล้วผมชื่นชมเธอนะครับมิติที่ล้ำลึกคือมิติที่มองไปสู่ความเป็นมนุษย์มนุษย์อยู่กันไม่ว่าจะผิวสีเผ่าพันธุ์ภาษายิ่งคนในภาษาเดียวกันเผ่าพันธุ์เดียวกันยิ่งต้องรักยิ่งต้องเมตตาต่อกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอุ๊มากนะครับที่มาสื่อสารส่วนคุณคำปากกาได้ยินแล้วจะด่ากลับสัตว์เสียเทเสียหรือจะเข้าใจนั่นก็แล้วแต่วิบากกรรมของแต่ละคนไปนะครับมีอะไรจะส่งท้ายไหมไม่มีอะค่ะแต่ว่าอุ๊อยากจะฝากบอกไว้บอกว่าก็เรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าเราไม่จำเป็นว่าจะต้องเกลียดชังกันเพราะว่าเด็กในอนาคตเนี่ยเขาจะลำบากครับผมขอบคุณมากครับลาท่านผู้ชมครับขอบคุณครับสนธิยานชัดจบชัดครบจบจริงกับแขกพิเศษวันนี้ขอบคุณครับ